ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแล็บนะครับคือเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับสังเกตไหมครับที่อาจารย์สอนมาตั้งแต่เลคเชอร์แรกจนถึงเลคเชอร์ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวนะครับสังเกตไหมอาจารย์จะเขียนบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นแบบนี้อาจารย์เขียนเป็นแบบนั้นเขียนเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับเราสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันนะครับคนหนึ่งเขียนแบบหนึ่งคนหนึ่งเขียนแบบหนึ่งเหมือนลายมือเขียนนะครับลายมือเขียนของแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันแต่ได้ความรู้หรือได้เนื้อหาเดียวกันก็สามารถทําได้ถูกไหมครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ได้ยึดถือนะครับเราอาจจะไม่ได้ยึดถือตัวอย่างตามอาจารย์เสมอไปอาจารย์อาจจะเขียนแบบหนึ่งบางคนจะบอกว่าโอ้ทำไมอาจารย์ต้องเขียนแบบนี้เขียนแล้วไม่รู้เรื่องเลยเขียนแล้วงงมากผมเขียนแบบนี้แล้วผมเขียนเข้าใจมากกว่านะครับฉะนั้นเอาตามที่ตัวเองเข้าใจครับตัวเองเขียนเข้าใจแบบไหนเอาแบบนั้นก่อนนะครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้เองว่าสไตล์การเขียนของเราแบบนี้มันดีหรือไม่ดีแล้วเขียนแล้วมันทำให้เข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากแล้วเขียนแบบนั้นน่ะทำให้ performance ของโปรแกรมดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณถนัดแบบไหนคุณก็เลือกเอาแบบนั้นครับเขียนแบบไหนสนิทถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นการที่แต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะครับความถนัดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างอาจารย์ถนัดแบบนึงนักเรียนถนัดแบบนึงนะครับอาจารย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้ไปเลยนะครับดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันเป็นไปได้น้อยมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยล่ะที่ว่าสมมติในการสอบหรือในการทำงานหรือการทำโปรเจกต์ออกมาสักอย่างนึงแล้วจะมีลำดับการเขียนคำสั่งหรือรูปแบบที่การเขียนเหมือนกันเป๊ะทุกประการเช่นประกาศตัวแปร A คนนี้คนที่1ประกาศตัวแปร A คนที่2ประกาศตัวแปร AA แล้วบรรทัดต่อมาเป็น B อีกคนหนึ่งเป็น BB อย่างเงี้ยคือลำดับการเขียนโปรแกรมการประกาศตัวแปรหรือรูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คน2คนนะครับถ้าเขียนโปรแกรมเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คน2คนจะมาเขียนเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้เขียนนะครับในตอนที่อาจารย์ตรวจการบ้านหรือตรวจงานใดๆก็ตามนะครับอาจารย์จะเห็นเสมอเลยอาจารย์สอนวิชานี้มาหลายครั้งละนะครับอาจารย์จะเขียนเสมอเห็นเสมอเลยว่าโค้ดมาเหมือนกันก็มีโค้ดเหมือนกันเป๊ะเลยก็มีนะครับอาจารย์ก็ขอเตือนในวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าทุกๆคนที่เขียนโค้ดเหมือนกันมาจะชอบบอกว่าช่วยๆกันเขียนนะครับช่วยๆกันเขียนอาจารย์คิดว่าการช่วยกันเขียนน่ะเอาเป็นความจริงเนาะจริงๆมันก็คือคนนึงเขียนแล้วอีกคนนึงลอกตามหรือเปล่านะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับการช่วยๆกันเขียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีการลอกโปรแกรมกันมาเพราะเราเขียนไม่ได้เพื่อนเขียนได้เราก็เลยไปลอกของเขามานะครับการช่วยๆกันเขียนน่ะการทำงานร่วมกันมันดีครับแต่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมอย่างไรให้มันได้เป็นวิธีการของคุณแล้วคุณเข้าใจนะครับการลอกกันมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับฉะนั้นเราพยายามเขียนโปรแกรมของเราด้วยฝีมือของเราเองด้วยความเข้าใจของเราเองจะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อเตือนข้อหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คน2คนจะเขียนโค้ดเหมือนกันนะครับถ้าบอกว่าช่วยกันเขียนมันคือลอกกันนั่นแหละนะครับต่อมานะครับอีกนิดนึงก็คือในส่วนของการเขียนโปรแกรมเล็กเกี่ยวกับ listener นะครับเราใช้เขาเรียกว่าอะไรตัว listener นะครับเป็น interface นะครับเป็น interface ที่เราใช้มันมีหลายตัวที่เราใช้นะครับแต่ใน Java เวอร์ชั่นใหม่ๆขึ้นมาเช่นเวอร์ชั่น8อะไรเงี้ยนะครับ interface นะครับในการตรวจจับเหตุการณ์นะครับมันมีการถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากตัว interface แล้วยังมี class นะครับที่ใช้ในการตรวจจับนะครับความการทำงานของตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเหตุการณ์นะครับเช่นเมื่อก่อนมี key listener นะครับในปัจจุบันนี้จะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเรียกว่า key adapter มันมีกลุ่มของ adapter โผล่ขึ้นมานะครับ mouse listener ก็จะมี mouse adapter นะครับ mouse motion listener ก็จะมี mouse motion adapter window listener ก็จะมี window adapter โผล่ขึ้นมานะครับตัว adapter มันดียังไงนะครับจำได้ไหมข้อเดียวอาจารย์ไม่เปิดวิดีโอไม่เปิดสไลด์กลับคืนไปนะครับก็คือเวลาเราจะ implement listener ตัวไหนเราต้อง override method ให้ครบทุกตัวถูกไหมครับมี method อยู่ทั้งหมด7ตัวที่ยังสร้างไม่เสร็จถ้าเป็น listener เราต้อง override ให้ครบทุกตัวแต่บางที override มาเราก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมพอเรา override มาไม่ได้ใช้อาจารย์อาจจะไม่เห็นภาพดูตัวอย่างตรงนี้ครับเร
เราบอกว่าเราโอเวอร์ไลน์เมธอดมาให้ครบทุกตัวแต่ว่าเมธอดตัวเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับเมธอดตัวนี้ไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเลยเห็นไหมแล้วเราจะโอเวอร์ไลน์ขึ้นมาให้มันลกทําไมนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะใช้ listener นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนมาเป็น adapter นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น adapter เนี่ยมันไม่ต้อง implement นะครับมันเป็นการ extend นะครับ extend มาตัว adapter เนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะการ override method ที่เราต้องการได้เช่นเราต้องการจะใช้แค่1 method หรือ1 event แล้วก็ override แค่1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโอเคในสไลด์นี้อาจารย์ไม่พูดถึงนะครับอาจารย์ไม่พูดถึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันแหละนะครับเราลองไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับลองเสิร์ชใน Google หรือดูใน Doc ก็ได้ว่าคีย์อะแดปเตอร์ใช้ยังไงเมาส์อะแดปเตอร์ใช้ยังไงแล้วก็เมาส์โมชั่นอะแดปเตอร์ใช้ยังไงนะครับพอดูปุ๊บดูโค้ดคุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันทำแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็อาจจะง่ายกว่านิดนึงด้วยนะครับทีนี้ก็ลองดูนะครับลองไปศึกษาด้วยตัวเองดูนั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นการจบในตัวส่วนของเลคเชอร์5นะครับเดี๋ยวเราไปทำแบบกันเลยนะครับ